สวัสดีค่ะวันนี้นะเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวครับผมวันนี้เป็นเมนูอะไรครับเนี่ยวันนี้เราจะมาทำเมนูโดนัทเบคอนชีสไม่เคยได้ยินเลยแม่แหละตั้งชื่อขึ้นมาเองเมนูนี้มีใช่ไหมแม่มีแต่ว่าไม่ค่อยเห็นเขาแบบว่าบอกชื่อไงเราก็เลยมาคิดชื่อดูจากหน้าตาแล้วเนาะใช่งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูนี้ทำยากง่ายขนาดไหนนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยวัตถุดิบวันนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะก็จะเป็นชีสแป้งอเนกประสงค์นะคะไข่ไก่เบคอนนะคะแล้วก็เกล็ดขนมปังวัตถุดิบของเรานะครับมีน้อยมากนะครับวันนี้แม่วิธีการทำเนี่ยยากไหมไม่ยากง่ายมากใช่ทำเองได้เลยอ่ะได้งั้นเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่านะครับใช่อย่างแรกนี่เลยคือตอนแรกอ่ะชีสที่แม่ซื้อมามันจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมฟิล์มก็ไปหาแก้วอะไรเงี้ยมาทำให้เขาเป็นทรงวงกลมแต่ด้วยความที่ชื่อของเราคืออะไรนะโดนัทโดนัทก็ต้องมีรูใช่อ่ะเราก็ใช้อันนี้แหละทำเป็นรูเนี่ยเนี่ยให้มันทะลุเลยนะทุกคนทะลุยังยังก็ร้อยคนเดียวนี่เออพูดเองเออเองอยู่คนเดียวนะครับอ่านี่ทะลุแล้วก็คือเอาชีสมาเจาะตรงกลางให้เป็นรูนะครับให้เหมือนกระโดนัทใช่ไหมใช่แค่นี้เองนี่เป็นไงทะลุยังให้น้องฟิวทำเหรอจะกดลงไหมเนี่ยลงแต่ไม่น่าค่ะดูดีเอียงด้วยอุ้ยฟิล์มทำหนึ่งโอ้โหอ่ะได้ไหมเอ่ยได้แล้วทำได้เยอะเดี๋ยวให้พี่ฟิวน้องฟิวคนทำใช่แค่นี้แล้วก็ต่อไปเราจะมาพันเบคอนกันใช่แล้วมีเบคอนอันนี้เอาเบคอนมาพันรอบชีสใช่แล้วพ่อดูเบคอนเราสิน่ากินมากล้างแล้วนะอ่ะเราพันก็คือด้วยความที่ชิ้นเขาใหญ่แล้วก็อย่าไปสนใจทุกคนเราเน้นจุกๆกันไปเลยเนี่ยแล้วเราก็ทบไปอีกใช่ค่ะก็คือไม่อ้วนให้มันรู้ไปเดี๋ยวถ้ามันไม่อยู่อย่าเอาไม้จิ้มฟันเสียบอุ๊ยอย่างนี้ตอนเราทำเสร็จกัดออกมาชีสก็ระเบิดเลยดิแม่ใช่ค่ะโหเล่นมากไม่มีรูแล้วเนี่ยโอเคนะครับตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มก็ต้องใช้ไม้จิ้มฟันมาเสียบเพราะว่าไม่อยู่ใช่ไหมใช่มันก็ได้แต่เดี๋ยวตอนกินเนี่ยเราต้องเอาไม้จิ้มฟันออกนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับแม่เดือนก็ต้องมาทำเองนะเพราะว่าน้องฟิล์มเนี่ยพันไม่ได้ใช่ไหมแม่มันใหญ่เกินเออมันยากเหมือนกันนะเนี่ยนี่ของพี่ฟิล์มเป็นไงได้แล้วประมาณนี้นี่หน้าตาคล้ายสะท้อนนะไม่ดูดีๆคล้ายๆนะแม่คล้ายคล้ายอยู่ตอนนี้นะคะฟิล์มกับแม่ก็คือพันเบคอนเสร็จแล้วได้น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนแต่มันก็จะเซ็ตมากกว่านี้ตอนเราชุบแบบว่าไข่แป้งแล้วก็กินขนมปังครับผมทำยากจริงนะแม่ใช้เวลาเลยนะตอนทำเบคอนเนี่ยต่อไปครับแม่ทำอะไรต่อเอาตอกไข่ชุบไข่เลยค่ะไข่ใช้หมดกี่ใบเนี่ย3 ใบ3 ใบเพราะว่าชิ้นมันใหญ่ไงแล้วเราก็ตีไข่แดงกับไข่ขาวให้เข้ากันเนาะใช่ไม่ได้ตีอย่างเงี้ยฟิล์มอืมเขาเล่นกับพ่อเล่นกับเขาหน่อยไม่ได้นานแล้วเนี่ยไม่ได้มีตีไข่บ่อยๆมุกเนี่ยนะใช่ตีไข่จริงหรือเปล่าฟิล์มเจ็บไหมไข่ร้องแล้วเนี่ยโอ้ยแล้วทำไงต่อแม่พอไข่เข้ากันแล้วจะชุบไข่ชุบแป้งชุบเกล็ดขนมปังแล้วก็ทอดทอดค่ะอยากเห็นตอนชืดยีดไอ้ชืดยีดเออเขาเล่นยันเออไม่จริงไปฝั่งนี้เป็นอะไรครับแป้งอเนกประสงค์ฝั่งนี้เป็นเกล็ดขนมปังครับผมใส่ไว้ในไข่เลยพี่ฟิล์มชีสอ่ะทำไมนี้แล้วก็มาต่อชุบตามด้วยแป้งโรยเลยแล้วทำไงต่อแม่ชุบแป้งเสร็จชุบไข่ต่อหลายรอบหน่อยให้มันหนาๆหน่อยเนาะใช่ค่ะทำเหมือนเดิมใช่แล้วก็มาชุบอะไรต่อแม่ชุบแป้งครับแล้วก็ไปชุบไข่แล้วมาชุบเกล็ดขนมปังว้าวเลยอ่ะนี่เลยนะครับอยากเห็นตอนทอดแล้วตอนนี้ตอนนี้ดูแบบแปลกๆละเริ่มไม่เหมือนโดนัทแล้วแม่เหมือนก้อนอะไรสักอย่างอันนี้ชุบไข่อีกรอบหนึ่งแล้วมาใส่เกล็ดขนมปังเลยนั่นได้เอาล่ะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับตอนนี้นะครับอ่ะน้องฟิวเลยพี่ฟิววันนี้ก็คือชุบไข่แล้วมาชุบขนมปังใช่ไหมใช่เลยแม่แล้วเราต้องเอาไปชุบไข่อีกรอบป่ะไม่ต้องอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราเตรียมทอดแล้วเนาะใช่ค่ะ
เดี๋ยวพ่อทอดเสร็จเดี๋ยวเจาะรูตรงกลางดีๆก็สวยแล้วพ่อจริงๆตอนนี้นะคะเราก็เอาตัวชีสนะคะที่เราพันเบคอนไว้เนี่ยชุบกับไข่แป้งเนกประสงค์แล้วก็เกล็ดหิมะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2ชิ้นเลยต่อไปนะคะเราก็จะไปลงกระทะกันใช่ไอ้จะบอกว่ามันไม่ใช่เกล็ดหิมะค่ะเกล็ดหิมะเกล็ดหิมะเกล็ดหิมะคืองงอยู่เกล็ดหิมะคือที่ขำกั้นขำไปเยอะชุบเกล็ดหิมะคือไม่เกล็ดหิมะย้อนไปดูที่เขาพูดเกล็ดหิมะแล้วแบบว่าพ่อก็ยืนงงแล้วพ่อทำแบบนี้คะงงอยู่เหมือนกันคือไม่เอาดีกว่าก็ไหลไปก็ไหลไปเถอะโอเคสรุปว่าเกล็ดขนมปังนั่นแหละมันก็ตามที่เห็นน่ะเราผิดพลาดกันได้แต่เอ้ยรู้สึกว่าคลิปเนี้ยผิดบ่อยนะเราสองรอบอีกับชีสแล้วนะโอเคได้ครับเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยดีกว่านะครับก็คือใส่น้ำมันลงไปนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนะรสชาติเหมือนเกล็ดหิมะเลย อย่างจริงบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะเขาพร้อมซ้ำนะอยากรู้จังเลยกินแล้วชืดยืดไหมอ่ะก็กินแล้วก็แบบว่าเย็นอ่ะโอ้โหเป็นเหมือนหิมะเลยไม่ต้องเป่านะเอาเข้าไปเลยทั้งคำชืดก็จะยืดเลยเล่นไงบอกเลยอย่าพลาดขยี้เลยอะอะไรนะฟิวชืดยืดถ้ามันไม่เหมือนโดนัทก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนชื่อเมนูจะดีอ่ะบอมชีสเบคอนวงกลมชีสเบคอนชื่อซินคิดมากชื่อยีดเบคอนเลยใจอ่ะลอยคือตอนชิมได้ไหมชื่อยีดเบคอนอร่อยเหมือนเกล็ดหิมะมูดบ้านเราเสียงดังมากถ้าเกิดใครที่แบบขำทำไมขายถ่ายโอ้ดิโอสนับสนุนเราได้นะครับใช่ไหมแม่บริษัทไหนสนับสนุนเราให้เราได้ทำชีสยีดต่อไปค่ะได้ไว้าวชีสจะยืดแล้วนั่นไม่ใช่ชีสยีดชีสจะยืดแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับเราต้องทอดให้เหลืองเลยป่ะใช่ค่ะตอนนี้ใกล้แล้วทุกคนใกล้ถึงความจริงเราจะกินชีสยืดๆกันแล้วนิดเดียวนี่นะครับได้แล้วแม่จริงๆก็ทำง่ายนะแม่เนาะย่างตรงพันเบคอนใช่ครับทำคล้ายๆชีสบอนแต่แค่เพิ่มเบคอนใช่ลงเลยที่สองลูกที่สองนะครับนี่นี่สำคัญเลยนะเดี๋ยวพอเขาสุกมาเนี่ยเราเนี่ยต้องดึงไม้จิ้มฟันออกให้ครบนะครับให้หมดเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะจิ้มปากนะครับนี่ได้แล้วนะครับอุ้ยเหมือนนั้นเลยไอติมทอดไออะไรอย่างเงี้ยเอาออกด้วยนะแต่ว่าเห็นปะมันก็จะเข้าทรงมาแล้วพ่อครับคือที่เราใส่ไว้เนี่ยเพราะว่ามันเอาไว้เสียบเบคอนนะครับใช่อันเนี้ยใช่ให้พี่พิมพ์ดึงออกก่อนนะครับคือถ้าเกิดบ้านไหนเนี่ยสามารถพันเบคอนได้นะครับก็ไม่ต้องใช้ไม้ยิ้มฟันนะแม่เนาะบ้านเราพันไม่ได้เพราะเบคอนซื้อมาชิ้นใหญ่นะครับอีกโลกนึงเป็นไงแม่ใช่ความจริงแล้ววัยรุ่นวัยรุ่นยังนอกมาอืมลูกใหญ่มากไอชิ้นนี้สวยมากเลยอันนี้เวลากินต้องกินไงแม่เขาก็เอามาหั่นก่อนใช่ไหมใช่มาทุกคนเดี๋ยวเรามาหั่นชิ้นนี้ก่อนเพราะว่าเพิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูความยืดของชีสกันนะคะค่ะอุ้ยเพื่อนเห็นชีสปะเห็นอุ้ยชีสทะลักเลยอ่ะแม่ดูน่าทานมากเลยแม่เราต้องจับอย่างนี้ว่าแล้วก็โอ้ยว้าร้อนร้อนอุ้ยอาปาอ้าวให้ก่อนให้ก่อนอาปาร้อนหรือเปล่าฟิวเป็นไงมั้งคะอร่อยนี่อย่างนี้เลยทุกคนดูเดิมเลยนะถ้าคือถ้าใครอยากใส่ซอสกินกับซอสมะเขือเทศอันนี้ก็ว่าได้นะค่ะเหมือนชีสบอนอ่ะร้อนร้อนคือกินชีสต้องกินร้อนร้อนจริงๆนะถึงจะอร่อยนะครับไหนครับฟิวร้อนร้อนร้อนแม่เอาขึ้นมาทานแล้วเพราะว่าพอมันร้อนน่ะชีสจะยืดนะใช่ถ้ากินเย็นๆชีสจะไม่ยืดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วบ้านเราเนี่ยชอบกินชีสกันด้วยนะครับอร่อยนะครับนี่เลยทุกคนอยากจะบอกอร่อยมากคือชีสโดนเบคอนอ่ะคือแบบเข้ากันมากเลยนะกับชีสอย่างนี้โห
ลูกใจสายชีสเพราะว่าทำง่ายแม่นะครับแล้วก็ขั้นตอนการทำเนี่ยไม่ได้ยากเนาะมันจะยากอย่างเดียวตอนพันเบคอนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับเพราะว่าที่เด็กๆน่าจะชอบกันนะครับผู้ใหญ่ก็ทานได้นะใช่อร่อยค่ะวัตถุดิบ6อย่างเองมั้ยใช่หรือ5นั่นแหละนิดเดียวเองก็เอามาทำในครอบครัวนะครับแบบสร้างความสมานฉันท์หรือร้าวรานเราไม่รู้พี่พิมพูดว่าอะไรนะชุดยืดอ่ะพี่พิมพูดหน่อยเร็วชุดยืดยืดมากๆเลยครับอันนี้เกิดขึ้นมาจุ๊บได้เกะหิมะจุ๊บได้เกะหิมะเออก็เห็นใครเป่าเวลาก็ไม่มีหรอกกินได้เลยพลาดหนเดียวที่ฟิล์มบอกโอ้ยจบยันจบคลิปอ่ะเล่นกันอ่ะจำแต่รอบหน้าแล้วเราเอาบ้างเอออ่ะพี่ฟิล์มรีวิวหน่อยเป็นไงบ้างวันนี้ก็รู้สึกว่าชีสมันไม่ได้เค็มมากรู้สึกมันเข้ากับเบคอนนะพอกินด้วยกันส่วนตัวแป้งที่เราชุบอ่ะมันกรอบแล้วมันไม่ได้หนาไปทำให้มันไม่เลี่ยนด้วยนะคะครับผมน้องเฟียล่ะรีวิวหน่อยค่ะคือกินไปแล้วมันไม่ได้เค็มมากกำลังดีแล้วถ้ามีซอสแบบเอามาตัดอ่ะอย่างนี้เลยนิ้วโป้งไปเลยครับผมแล้วไม่เดียนรีวิวหน่อยกรอบอร่อยเข้ากันเข้ากันค่ะได้ครับผมโอเคนะสำหรับวันนี้เมนูโยนน็อตชีสยืดไหมยืดยืดยืดโอเคนะสำหรับวันนี้เราก็มาเข้าครัวนะครับก็ทำของกินกันอีกแล้วนะครับง่ายๆสบายๆ สไตล์เรานะครับผมถ้าเกิดน้องๆอยากทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์กันไว้นะทำได้เราจะทำทำไม่ได้เราก็จะทำนะครับเราจะฝืนตัวเองให้ทุกคนใช่ครับผมก็อย่างที่บอกนะแม่พาเข้าครัวสาระมีไม่ค่อยมากแต่เราเน้นเข้าครัวทำอาหารทานกันนะครับในครอบครัวใช่แล้วก็มีพูดคุยกันในครอบครัวนะสนุกสนานนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า